ซุปเปอร์ทรัคสวัสดีเด็กๆ เป็นไงกันบ้างในวันที่อากาศร้อนแบบนี้เธอกำลังรอแครี่เอาไอศกรีมมาให้เหรอเป็นวิธีคลายร้อนได้ดีมากแต่แครี่อยู่ไหนล่ะเธอก็ไม่รู้เหรอเบบี้ทอมเธอถามพ่อของเธอหน่อยได้ไหมเขาต้องรู้แน่ว่าเกิดอะไรขึ้นในคาซิตี้โอเคพวกเธอที่เหลือรออยู่ตรงนี้นะสวัสดีทอมสวัสดีแครี่เธอดูไม่ค่อยดีเลยนะโอ้แย่จังเธอไม่สบายและไม่สามารถไปส่งไอศกรีมให้เด็กๆได้งั้นเหรอรอแป๊บหนึ่งนะเบบี้ทอมแย่จังเลยแครี่ฉันสงสัยว่าใครจะมาช่วยเราได้บ้างเฮ้เบบี้ทอมเธอจะไปไหนนะความคิดที่ดีเรามาเรียกซุปเปอร์ทรัคกันเถอะทำไมเธอไม่บอกตั้งนานแล้วนะข้าไม่มีเวลาพักแล้วมีรถในคาร์ซิตี้ต้องการนายรถคันไหนจะช่วยคลายร้อนให้เด็กๆได้นะซุปเปอร์ทรัคอ๋อรถไอศกรีมเป็นความคิดที่ดีค่ะเร็วเข้าซุปเปอร์ทรัคถึงเวลาคลายร้อนให้รถในคาร์ซิตี้กันแล้วซุปเปอร์ทรัคเล่นเพลงเมโลดี้รถไอศกรีมเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่านายมาแล้ว อีธานเป็นคนแรกตามเคยนะตอนนี้ก็ไปที่สนามเด็กเล่นเพื่อที่เด็กๆจะได้รับไอศกรีมที่รอคอยมาแสนนานสวัสดีทุกคนสวัสดีเบบี้ทอมโชคดีที่เธอกลับมาทันเวลาไอศกรีมพอดีถ่ายสิว่าใครอยู่ที่นี่ซุปเปอร์ทรัคไงล่ะและเขามีไอศกรีมมาแจกทุกคนเลยอร่อยใช่ไหมล่ะดูสิแครี่นั่นเองรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมแครี่แต่เธอคิดว่ามันร้อนมากๆเลยใช่ไหมเธออาจจะต้องการไอศกรีมเย็นๆใช่ไหมล่ะเอาเลย
ฉันหมายถึงไปรับไอศกรีมได้เลยซุปเปอร์ทรัคแคลลี่อยากจะขอบคุณที่นายมาช่วยส่งไอศกรีมนะเธอถามว่านายไม่อยากกินไอศกรีมสักแท่งนึงเหรอขอบคุณที่มาช่วยนะซุปเปอร์ทรัคลาก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันคราวหน้าซุปเปอร์ทรัคช่างเป็นค่ำคืนที่งดงามแต่ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยโอ้อาจจะตัดสินใจเร็วไปหน่อยเอ๊ะนั่นมันไทเลอร์และเขาแต่งตัวซะเต็มยศเลยนายมาทำอะไรที่ร้านทาสีของทอมในวันคริสต์มาสอีฟแล้วนายแต่งตัวเป็นกรินช์ทำไมหวังว่านายคงไม่ได้กำลังวางแผนจะทำอะไรนะมันเป็นวันคริสต์มาสนะไทเลอร์ยอมรับมาซะดีๆฉันจับตาดูอยู่โอ้ดูเหมือนซานตาคลอสเพิ่งผ่านมาทางนี้โอ้สวัสดีแมทเบอร์รี่คริสต์มาสนายมาทำอะไรที่นี่โอ้นายกำลังเฝ้าของขวัญจนกว่าจะถึงตอนเช้าเหรอใช่แล้วเมื่อปีที่แล้วไทเลอร์ขโมยของขวัญไปหมดเลยเดี๋ยวนะนายพูดว่าไทเลอร์งั้นเหรออะไรเหรอแม่ฮอเปปาโอเคแมทเรารีบไปดูกันดีกว่าแล้วเราจะรีบกลับมาเรากำลังเข้าไปใกล้แล้วนายเจออะไรไหมแมทลำโพงเหรอแปลกมากใครเอามาวางไว้ตรงนี้โอ้แย่แล้วไทเลอร์นั่นเองนายไม่สามารถทิ้งของขวัญไว้ตรงนี้แต่เราต้องหยุดไทเลอร์ okay, no, no, no. เป็นความคิดที่ดีเรียกซูเปอร์ทรัคเถอะสวัสดีคาวคงไม่สายเกินไปที่จะตกแต่งวันคริสต์มาสใช่ไหม เอาละคาซิตี้ต้องการความช่วยเหลือในคืนนี้เดอะกรินช์ฉันหมายถึงไทเลอร์ขโมยของขวัญและเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาทำอีกแล้วฉันรู้นายรู้ใช่ไหมว่าต้องทำไงงั้นเริ่มกันเถอะโอ้รถเลื่อนหิมะทำได้ดีมากเยี่ยมเลยไทเลอร์หมดโอกาสแล้วล่ะเอาล่ะไปที่สวนสาธารณะกันเถอะซุปเปอร์ทรัคเด็กๆเธอมาทำอะไรกันตรงนี้เธอทั้งคู่ควรจะอยู่ในห้องนอนนะโอ้ดนตรีปลุกเธอขึ้นมาและพวกเขาก็พบว่ากล่องของขวัญหายไปไม่เป็นไรเด็กๆทำไมไม่เงยหน้าขึ้นไปดูล่ะว่าใครกำลังมาฮ่าๆถึงไม่ใช่ซานต้าแต่ก็คล้ายๆนะเอาละได้เวลาเอาบรรยากาศของคริสต์มาสอีฟกลับมาอีกครั้งจะเริ่มยังไงดี
เป็นไอเดียที่ดีแมทซูเปอร์ทรัคควรจะบินขึ้นไปดูว่าไทเลอร์ไปซ่อนอยู่ที่ไหนโอ้เธอต้องการไปกับซูเปอร์ทรัคด้วยเหรอเออฉันไม่แน่ใจพวกนายว่าไงเอาล่ะไปกันเลยเด็กๆมันคือวันคริสต์มาสโอเคพร้อมจะเหาะกันแล้วได้เบาะแสของไทเลอร์ไหมเด็กๆใช่แล้วเขาพยายามหนีออกจากเมืองแต่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะถนนทุกสายถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในคืนนี้ใช่แล้วเบบี้แมทเขาสามารถออกจากคาร์ซิตี้ทางแม่น้ำเสียดายที่นายไม่ได้แปลงร่างเป็นเรือนะซูเปอร์ทรัคไม่เป็นไรไปที่แม่น้ำกันเถอะเขาอยู่ที่นี่เร็วเข้ามันจบแล้วไทเลอร์เอาของขวัญคริสต์มาสมาคืนให้เราหยุดขยิบตาข้างเดียวแบบนี้ได้ไหมมันน่ารำคาญมากๆโอ้โหแย่แล้วเราต้องหยุดเขาก่อนที่จะเข้าไปในอุโมงค์ไม่งั้นเราจะจับเขาไม่ได้ซูเปอร์ทรัคเด็กๆขอให้นายบินไปใกล้ไทเลอร์มากที่สุดโอ้ฉันรู้แล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นดีมากเบบี้ทอมเยี่ยมเลยปีหน้านายควรทำตัวให้ดีๆนะไทเลอร์ทำได้ดีมากทุกคนเด็กๆเราโชคดีที่มีพวกเธออยู่ใกล้ๆนะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ซุปเปอร์ทรัคสวัสดีเด็กๆวันนี้คาร์ซิตี้เต็มไปด้วยหิมะฉันคิดว่าพายุหิมะกำลังมานะโอ้ฉันรู้แล้วนายกำลังไปบ้านของซานต้าเพื่อเยี่ยมเขาใช่ไหมไม่ต้องห่วงอีกไม่นานก็ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วว้าวตื่นเต้นจังเลยฉันสงสัยว่าซานต้าจะเป็นยังไงนะโอ้แย่จังเลยซานต้าไม่อยู่ที่บ้านฉันคิดว่าเธอพูดถูกนะเบบี้เบนเราต้องลงจากภูเขาโอ้แย่แล้วเด็กๆฉันไม่คิดว่ามันจะปลอดภัยที่จะลงภูเขาเพียงลำพังนะมันไม่ดีแน่ๆดูนั่นเฮกเตอร์ขอบคุณที่นายอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าเราต้องส่งสัญญาณเรียกซูเปอร์ทรัคนายช่วยหน่อยได้ไหมขอบคุณนะเฮกเตอร์โอ้ขาวนายบ้าไปแล้วนายจะมาตักหิมะในอากาศแบบนี้ไม่ได้นะโอ้
เด็กๆต้องการความช่วยเหลือพวกเขาติดอยู่บนเขาใกล้ๆบ้านของซานต้าและหาทางลงไม่เจอโอเคไปที่อุโมงค์กันเถอะจะต้องแปลงร่างเป็นอะไรถึงจะช่วยเด็กๆออกมาจากพายุหิมะได้เร็วที่สุดเป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะเรายังต้องการอะไรอีกไหมซูเปอร์ทรัคเป็นความคิดที่ดีซูเปอร์ทรัคเราต้องการสิ่งที่ใช้บรรทุกเด็กๆโอเคซูเปอร์ทรัคพร้อมที่จะไปช่วยเด็กๆหรือยังตอนนี้ขึ้นไปช่วยเด็กๆบนภูเขากันเถอะไม่ต้องห่วงเด็กๆซูเปอร์ทรัคมาช่วยพาออกไปจากพายุหิมะแล้วแต่ก่อนอื่นพวกเธอต้องเข้าไปอยู่ในรถพ่วงเพื่อที่ซูเปอร์ทรัคจะได้พาลงจากภูเขาทำได้ดีมากเด็กๆโอเคซูเปอร์ทรัคได้เวลาเลื่อนสกีแล้วไม่ต้องห่วงเด็กๆซูเปอร์ทรัคเป็นนักสกีที่ชำนาญแต่ระวังหน่อยต้นไม้ฮู้เกือบไปแล้วโอเคซูเปอร์ทรัคหิมะตกหนักขึ้นเรื่อยๆนายผ่านไปได้ไหมว้าวจับแน่นๆนะเด็กๆเราเกือบจะถึงแล้วเอาล่ะเด็กๆหลับตาลงมันจะมีละอองหิมะตอนที่เราหยุดว้าวซูเปอร์ทรัคบ้ามากๆเลยทำได้ดีมากเด็กๆเธอกล้าหาญมากๆโดยเฉพาะเธอนะเบบี้ฟรานซิสคราวหน้าเวลาไปเยี่ยมซานต้าเราควรจะรอจนพายุสงบก่อนนะเจอกันคราวหน้านะทุกคนขอให้ปลอดภัยท่ามกลางหิมะนะสวัสดีเด็กๆได้เวลาโชว์ความสามารถของเธอให้คาซิตี้ดูแล้วเบบี้แอมเบอร์และเบบี้ฟรานซิสพร้อมจะโชว์ให้ดูหรือยังเยี่ยมโอเคเบบี้แอมเบอร์เธอขึ้นไปก่อนประจำที่เตรียมตัวไปว้าวเบบี้แอมเบอร์เหลือเชื่อไปเลยโอเคเบบี้ฟรานซิสพร้อมจะโชว์หรือยัง
โอเคเตรียมตัวแล้วไปเลยเบบี้ฟรานซิสโอ้ไม่ฟรานซิสเราต้องการความช่วยเหลือโดยเร็วก่อนที่เบบี้ฟรานซิสจะตกน้ำเบบี้ฟรานซิสเธอว่ายน้ำเป็นไหมเป็นความคิดที่ดีเบบี้แอมเบอร์ไปตามซูเปอร์ทรัคมาเร็วนายต้องมาเร็วๆเบบี้ฟรานซิสพยายามจะแสดงโชว์ความสามารถแต่ตอนนี้เขากำลังจะตกน้ำโอเคลงไปในอุโมงค์กันเถอะจะแปลงร่างเป็นอะไรเพื่อช่วยเบบี้ฟรานซิสที่กำลังจะตกน้ำเป็นความคิดที่ดีคาร์ลแปลงร่างเป็นเรือโฮเวอร์โบ๊ทมันแข็งแรงพอที่จะคว้าเบบี้ฟรานซิสเอาไว้ได้โอเคซูเปอร์ทรัคไปช่วยเบบี้ฟรานซิสที่แม่น้ำกันเถอะโอ้โฉันหวังว่าเบบี้ฟรานซิสจะยังค้างอยู่บนทางลาดนั่นนะไปกันเถอะซูเปอร์ทรัครอก่อนนะเบบี้ฟรานซิสซุปเปอร์ทรัคมาช่วยแล้วโอ้ไม่นะซุปเปอร์ทรัคทางลาดกำลังพังลงมาเราต้องเอาเบบี้ฟรานซิสออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้โอเคเบบี้ฟรานซิสเธอจำเป็นต้องออกมาจากทางลาดไม่เป็นไรนะเบบี้ฟรานซิสซุปเปอร์ทรัคอยู่ด้านล่างเขาจะจับเธอเอาไว้เบบี้ฟรานซิสเราไม่มีเวลาแล้วเธอต้องกระโดดเบบี้ฟรานซิสเป็นไรไหมขอบคุณพระเจ้าทำได้ดีมากซุปเปอร์ทรัคทำได้ดีมากเบบี้ฟรานซิสเธอกล้าหาญมากๆฉันคิดว่านั่นเป็นการโชว์ที่ยอดเยี่ยมที่คาซิตี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นด้วยไหมเด็กๆแล้วเจอกันคราวหน้านะทุกคน